สวัสดีสวัสดีกันครับทุกท่านนะครับผมแก้วกาวันนี้แก้วจะพาคุณชมมารับชมการปล้นบ้านเจ็ดกันนะครับใช่ครับบ้านมาลิของแก้วแก้วอัปเกรดเป็นบ้านเลเวล7แล้วนะครับก็แอบอัปเกรดมาได้เกือบเดือนแล้วนะครับไม่มีจังหวะที่จะเอามาแทรกเอามาทำคลิปชมกันเลยแล้วก็อย่างครับแก้วอยากจะทำการปล้นนะครับเพื่อที่จะให้ฐานของแก้วนะครับมันแข็งแรงขึ้นเนาะจะได้ทำการปล้นได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้นะครับแก้วมากับสูตรปล้น4สูตรนะครับที่เอามาฝากกันก็จะเป็นสูตรที่ไม่ใช้ฐานแคร์เลยครับและแต่ละสูตรเป็นสูตรที่เล่นง่ายๆครับสูตรที่ใช้นะครับแก้วเล่นจริงๆนะครับแก้วก็ลองปรับเปลี่ยนทหารครับลองเซตดูนะครับก็เป็นสูตรที่ค่อนข้างลงตัวเลยเดี๋ยวแก้วจะมาได้ชมกันครับโดยแต่ละสูตรนะครับแก้วจะทำการใส่ดิ้งจะฐานไว้นะครับในคำอธิบายทั้ง4สูตรเลยนะครับคุณชมท่านใดที่จะเล่นและไม่อยากจะจัดฐานเองครับก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์ที่แก้วใส่ไว้นะครับแล้วก็ระบบจะจัดฐานให้คุณชมอัตโนมัติเลยก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยครับโอเคสูตรแรกนะครับจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากสูตรบาบานูนครับมันก็ยังมีข้อดีอยู่ครับสูตรนี้คือเป็นสูตรที่ประหยัดครับแล้วก็สามารถที่จะปนได้ดีเลยครับเราจะทำการใช้บาร์เบียนครับหรือว่าคนเถื่อนเอาไป100ตัวแล้วก็น้องนูนครับเอาไป100ตัวแก้วตั้งชื่อสูตรนี้ว่าบาบานูสู้ตายนะครับแล้วก็น้ำยาที่ใช้นะครับแก้วจะใช้เป็นสายฟ้า6ขวดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันเลยสำหรับสูตรบาบานูสู้ตายนะครับเราจะไม่ตีแบบบ้านปกติกันครับเราจะหาบ้านร้างครับบ้านร้างดูยังไงแก้วจะบอกครับว่าดูยังไงหลักเลยนะครับท่านชมจะสังเกตนะครับก็คือทรัพยากรมันจะเยอะนะครับประมาณ 200,000 ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําและน้ำม่วนครับชมจะเห็นว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเลเวล8แต่แก้วก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับทรัพยากรครับจะอยู่ในที่ขุดเจาะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขุดเจาะทองคําที่ขุดเจาะน้ำม่วนครับที่ขุดเจาะน้ําดําโดยเราจะดูนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับคือให้ดูที่ขุดเจาะน้ำม่วนครับคืออันนี้นะครับที่มันเป็นสีชมพูข้างในนะครับถ้ามันเป็นสีชมพูเข้มๆนะครับแสดงว่าทรัพยากรส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ขุดเจาะนะครับรวมทั้งทองคําด้วยนะครับมันจะมีถาดทองคําอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็น้ําดำนะครับแก้วขอหาก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยน้ําดำตะกี้แก้วเห็นแวบๆเนี่ยมันจะมีกองสีเหลี่ยมๆนะครับที่อยู่ด้านบนท่านขุดเจาะครับนั่นแหละถ้าเป็นสีดำเข้มๆแบบนี้นะครับแสดงว่าน้ําดำจะอยู่ในนี้นะครับการที่เราเข้านะครับไม่ยากเลยเราจะทําการใช้สายฟ้าที่มีนะครับลงไปที่ป้อมมอร์ตาร์ครับโดยเราจะปล่อยสายฟ้านะครับลงไปที่ป้อมนี้เลยเพราะป้อมบนเราน่าจะใช้เกิน3ขวดครับแก้วไม่มั่นใจนะครับว่าใช้เท่าไรแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราปล่อยลงไป1 2 3ก็สามารถที่จะพังป้อมมอร์ตาร์ได้ครับแล้วเราก็มาด้านบนครับปล่อยลงไป1 2 3ครับแก้วอาจจะเล่นช้าหน่อยเนาะอาจจะดึงเวลานิดนึงเพื่อที่จะให้ผู้ชมครับได้ดูนะครับว่าแก้วเล่นยังไงจากนั้นครับผู้ชมจะเข้าผู้ชมจะปล่อยบาร์เบรียนครับลงไปทีละจุดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับมันก็แล้วแต่นะครับหรือผู้ชมจะเล่นแบบง่ายๆนะครับแบบที่แก้วชอบเล่นนะครับมันก็ไม่ผิดนะมันก็เล่นได้นะครับคือทําอย่างนี้เลยผู้ชมกด2นิ้วนะครับลงไปบนหน้าจอแล้วก็กวาดนะครับเป็นหน้ากระดานเลยเออเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายไหมง่ายไหมไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วนะครับก็คือที่คุณจอดมันอยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็จะปล่อยลงไปแต่มันอาจจะไม่แม่นเนาะบางทีเราไปโจมตีกับทรัพยากรอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ที่เราต้องการครับก็ปล่อยคิงลงไปโอเคง่ายไหมสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันครับมันผลิตไวปนงานครับแต่ว่าเราต้องหาบ้านร้างให้เจอปัญหาก็คือแล้วเมื่อไหร่เราจะกดเจอบ้านร้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าช่วงนั้นบ้านร้างมีเยอะนะครับเราก็กดเจอบ่อยถ้าหากว่าคนปนกันหมดแล้วเราก็อาจจะกดไม่เจอเลยก็ได้นะครับอาจจะกด5นาที10นาทีกว่าจะเจออันนี้ก็แล้วแต่คุณชมครับว่าจะได้ยังไงเนาะอันนี้แก้วเพียงแค่นําเสนอสูตรที่มันโอเคครับมันใช้ได้ดีเห็นไหมครับว่าแก้วปล้นมาได้แก้วได้ทองคำนะครับมา 470,000 ครับแล้วก็น้ําม่วง 540,000 หยดนะครับรวมทั้งน้ําดํา300หยดนะครับน้ําดําเดี๋ยวน้อยไปหน่อยเนาะน่าจะได้เยอะกว่านี้หน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นไงโอเคไหมกับการใช้บาร์เบเรียนธนูถือเยี่ยมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราครับไปชมสูตรที่2กันต่อเลยมาชมสูตรที่2กันต่อนะครับก็จะเป็นสูตรยักษ์พ่อมดนางฟ้านะครับเป็นสูตรสายบกที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเนาะเป็นผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะเล่นให้มันรู้สึกว่ายากขึ้นหน่อยเนาะไม่ใช่เล่นปาบานูสู้ตายครับมันง่ายเกินไปโอเคท่านที่ใช้นะครับก็จะเป็นการใช้ยักษ์15ตัวครับระเบิด4ตัวบอลลูน3ตัวพ่อมด15ตัวและนางฟ้าอีก3ตัวนะครับน้ำหนักที่ใช้เราจะใช้เป็นเพิ่มเลือดครับเอาไป3ขวดเลย
โอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโอเคนะครับแก้วกดมาเจอบ้านหลังนี้นะครับก็จะตีชมกันนะครับเราจะเข้ายังไงดีการที่เราจะเข้านะครับถามว่าจะเข้าได้ไหนยังไงแก้วคิดว่าเราต้องเจาะเข้าไปนะครับโจมตีอาวุธที่มันหนักๆครับอย่างเช่นป้อมพ่อมดป้อมมอต้านะครับฉะนั้นแก้วคิดว่าเราเจาะจากด้านล่างขึ้นไปก็น่าจะโอเคนะครับเจาะไปที่ป้อมพ่อมดป้อมมอต้านะครับแล้วก็เข้าไปด้านในโอเคแก้วจะทำการปล่อยยักษ์ลงไปนะครับ2จุดเลยแล้วก็ทำการใช้บอลลูนลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปด้านซ้ายปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยพ่อมดลงไปเป็นหน้ากระดานเลยและใช้ระเบิดครับลงไป2ตัวนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงจากนั้นก็จะเข้าไปกันครับเราปล่อยพุ่มเลือดเป็น1คนเลยให้กับยักษ์นั่นเองและใช้ระเบิดลงไป2ตัวครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงก็จะเปิดกำแพงด้านขวาได้ไหมได้เนาะโอเคเราเหลือพุ่มเลือดอยู่2ขวดนะครับสามารถจะใช้ได้ก็ให้ใช้ลงไป1คนเลยก็จะเข้าไปต่อไปนะครับเราซูมออกหน่อยเนาะจะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นครับพ่อมดไปด้านซ้ายนะครับแบ่งออกไปด้านนอกไม่เข้าไปตรงกลางครับก็อาจจะแย่เหมือนกันยักษ์เคลื่อนที่ไปด้านบนครับเราอยากจะให้ทางฝั่งของพ่อมดครับไม่ตายลงไปแก้วปล่อยพุ่มเลือดไปที่ป้อมทางฝั่งของพ่อมดนั่นเองก็จะพังบ้านได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคยักษ์เคลื่อนที่ไปด้านบนครับคิงอยู่ด้านขวาค่อยๆโจมตีเข้าไปนะครับก็จะซัดเข้าไปพ่อมดเข้าไปช่วยนะครับนางฟ้าฮิวเลือดให้แต่ก็จะเจอกับป้อมภูนั่นเองสุดนี้นะครับมันจะยากตรงที่ป้อมภูนะครับมันโจมตีมาที่นางฟ้านะครับแล้วก็บางทีนะครับนางฟ้าตายลงไปก็จะไม่มีตัวเยียวยายักษ์นั่นเองก็ยากเหมือนกันครับแต่ก็พอเล่นได้ครับพอเล่นได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะฟาร์มน้ำดำหรือว่าฟาร์มทรัพยากรที่เราเฉพาะเจาะจงครับอย่างเช่นถ้าน้ำดำมันอยู่ด้านขวามือบนเราก็เข้าด้านขวามือบนเลยนะครับก็สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นี่ก็เป็นหนึ่งสูตรนะครับที่แก้วแนะนำแต่แก้วยังมีสูตรที่เจ๋งกว่านี้นะครับที่แก้วชื่นชอบครับก็เป็นสูตรถัดไปนะครับนี่สปอยเลยสปอยเลยยังไงก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโดยสูตรนี้นะครับก็จะได้มานะครับประมาณ 60-80% นะครับแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะเจาะเข้าไปตรงกลางได้ไหมก็เป็นสูตรที่แก้วนะครับนำมาฝากกันเรียบร้อยครับคิงอยู่ด้านบนแก้วกดจบการลบเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็จะได้มานะครับเป็นน้ำดำ784หยดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเรานะครับไปชมสูตรต่อไปกันเลยมาชมสูตรที่3กันต่อครับนี่คือสูตรบอลลูเนียนครับเป็นสูตรที่แก้วชอบมากที่สุดเลยนะครับถ้าแก้วไม่ทำคลิปนะครับเวลาแก้วป้นแก้วมักจะใช้สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายแล้วก็ป้นได้ดีเลยครับทันที่ใช้นะครับเราจะใช้บอลลูน30ตัวครับแล้วก็ทำการใช้มินเนี่ยน25ตัวครับในเวลาที่ใช้แก้วจะใช้เป็นเพิ่มเลือด2ขวดบาร์1ขวดนั่นเองเดี๋ยวเราครับไปดูกันว่าทำไมแก้วถึงชอบสูตรนี้นะครับมาเล่นดีจริงหรือเดี๋ยวเราไปดูกันเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับแก้วกดมาหลายตามเหมือนกันนะครับกว่าจะเจอก็กดผ่านบ้านรังเยอะมากเลยครับแต่เป้าหมายของแก้วจะตีบ้าน7ให้ชมกันนะครับโดยเราเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับว่าสูตรบอลลูเนียนสูตรที่แก้วภูมิใจนี่อย่างไรนะครับก็นี่เลยชมต้องดูนะครับว่าป้อมเครื่องกวาดอากาศครับไอที่เป่าลมเนี่ยมันเป่าไปด้านไหนนะครับถ้ามันหันหน้าไปด้านซ้ายนะครับแสดงว่ามันจะเป่าลมไปด้านซ้ายแก้วไม่แนะนําให้เข้าฐานด้านซ้ายมือนะครับมันจะเล่นย่านครับถ้าผู้ชมจะเข้าให้เข้าทางฝั่งขวามือบนหรือว่าขวามือล่างครับเข้าไปซึ่งแก้วจะเข้านะครับแก้วก็จะทําการเข้าทางฝั่งของขวามือบนละกันครับเพราะว่าป้อมภูมันอยู่ใกล้ๆกันด้านบนเนาะเราจะเข้ากันครับก็ให้ทําการใช้คิงที่มีรับลงไปด้านซ้ายที่ป้อมธนูนะครับแก้วจะล่อเป้านะครับให้คิงเป็นตัวแทงให้กับป้อมธนูนั่นเองแล้วเราก็ปล่อยบอลลูนลงไปเลยนะครับโอเคเป็นหน้ากระดานครับกวาดไปกวาดมาแล้วก็ทําการใช้มินเนี่ยลงไปนะครับทำการใช้มินเนี่ยลงไปเป็นหน้ากระดานเหมือนกันเลยแล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงไป1ขวดเลยนะครับที่ป้อมพ่อมดพอป้อมพ่อมดนะครับมันโจมตีแบบกระจายเราก็ทําการใช้เพิ่มเลือดลงไปจากนั้นก็ปล่อยเพิ่มเลือดลงไปด้านล่างเลยนะครับที่ป้อมพ่อมดเหมือนกันก็จะเป็นการโจมตีที่แก้วคิดว่าสูตรนี้นะครับมันเล่นง่ายมากเลยเห็นไหมครับว่าตอนนี้ป้อมพ่อมดพังลงไปหมดแล้วและบอลลูนก็เหลือเยอะเลยนะครับแต่ว่าข้อสูตรนี้นะครับมันมีข้อเสียนะครับก็คือถ้าเจอฐานบ้านที่มีฐานเฝ้าแคร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับงานเข้าแน่นอนครับถ้าเจอแม่มดครับถ้าเจอมังกรยังไงก็เละนะครับแต่เรามาป้นเนาะฉะนั้นครับถ้าผู้ชมจะเล่นสูตรนี้ห้ามเอาไปบอลครับไม่แนะนําเลยครับเพราะว่าเราอาจจะพลาดได้ครับแต่ถ้ามาป้นครับเป็นสูตรที่ดีเลยเพราะบ้านที่เราป้นส่วนใหญ่ครับทั่วที่เราอยู่ไม่สูงมากครับจะไม่ค่อยเจอฐานเฝ้าแคร์เนาะ
โอเคนี่ก็ได้มา2ดาว 97% ครับเหลือเป็นกระต้นชังกสร้างด้านล่างครับที่เหลืออยู่ก็จากเคลื่อนที่ไปกันมินเนี่ยนเหลือเยอะเลยครับก็จะบินได้ไวกว่าทางฝั่งของบอลลูนบอลลูนนี่ช้าเหลือเกินครับโอเคโอ้โหเหลือเยอะมากๆเลยครับเจ้ามินเนี่ยนครับนี่คือสุดที่แก้วชอบมากๆเลยครับถ้าใครจะป้นบ้าน7ครับลองใช้สุดนี้ดูนะใช้ได้ดีจริงก็ได้สเปกก่อนครับมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำม่วงและน้ำดำนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาต่อไปกันเลยมาชมสุดที่4สุดสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็จะเป็นการใช้มังกรบอลลูนครับสุดนี้เป็นสุดที่โคตรโหดเลยนะครับสามารถที่จะตีบ้าน7ทุกหลังครับได้3ดาวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะจัดมาแบบไหนตีได้หมดเลยก็มาดูกันนะครับว่าเล่นอย่างไรท่านที่ใช้นะครับจะใช้อย่างละ8ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลลูนหรือมังกรครับและแม้ที่ใช้แก้วเอาไปเป็นยาบ้า3ขวดเลยนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยถึงบ้านนี้แล้วนะครับแก้วจะตีชมกันครับโดยเราจะเข้ายังไงใช่ไหมก็นี่เลยนะครับดูว่าป้อมแอร์สวิปเปอร์ครับอยู่ด้านไหนก็จะอยู่ด้านบนครับปอกไปด้านขวามือเราจะไม่เข้าด้านขวามือเข้าไปนะครับมันจะโดนพัดออกมานะครับฉะนั้นเราอาจจะเข้าจากด้านบนลงมาหรือจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนครับซึ่งแก้วจะเข้าจากด้านบนลงมาละกันก็จะเข้ากันครับโดยเราปล่อยบอลลูนไปด้านซ้าย1ตัวครับมังกร1ตัวปล่อยด้านขวา1ตัวครับด้วยบอลลูนและมังกรปล่อยคิงนะไปด้านซ้ายเป็นตัวแทนครับให้กับป้อมธนูธนูก็จะยิงมานะครับพอมดยิงมาโอเคถึงข้างพลูปายนะครับเราปล่อยมังกรเข้าไปเลยก็จะปล่อยมังกรเข้าไปครับใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลยก็จะยัดเข้าไปครับแล้วก็มังกรจะเข้าไปครับเราใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลยก็จะเข้าไปกันครับโดยมังกรเข้าไปในยาบ้า1ขวดครับเราจะทำการใช้ตรงนี้เลยครับที่ป้อมพุ่งครับมันจะยิงมาที่มังกรครับเราอยากจะให้มันพังลงไปเนาะป้อมแอร์ซูเปอร์นะครับพัดพามาได้ท่านชมไม่อยากโดนพัดพานะครับให้เข้าด้านหลังมันจะเป่าไม่ได้นะครับแต่ด้านนี้ก็พอที่จะอ้อมแอมได้นะครับโดยสุดนี้นะครับเป็นสุดป้นที่ดีนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือค่าฝึกมันแพงครับพอมันใช้มังกรถ้าเราใช้หลายตัวเนี่ย8ตัวเนี่ยก็ฝึกเป็นแสนสองแสนเลยครับซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มนะครับท่านผู้ชมกดเจอบ้านที่ไม่รวยนะครับท่านผู้ชมจะเล่นนะครับก็วางแผนดูนะครับว่าจะตียังไงอาจจะกดหาบ้านที่มีทองคำน้ำม่วงครับอย่างละ 3-4 แสนครับเพื่อที่จะให้มันคุ้มก็ลองดูครับแล้วก็มันอาจจะผลิตนานหน่อยเนาะก็ลองเล่นดูครับแต่มันสามารถที่จะโจมตีบ้าน7ทุกหลังครับได้สัปดาห์หมดเลยครับยิ่งถ้ามีแถงแคนครับเป็นมังกรหรือบอลลูนครับสุดยอดแล้วนะครับสุดมังกรโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นบ้าน7กันครับกับสูตรที่แก้วมาฝากกันครับ4สูตรยังไงก็ลองเล่นกันดูครับถ้าชมใช้สุดใดแล้วมันดีไม่ดียังไงสามารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกได้ครับหรือชมด้านใดครับมีสุดเจ๋งๆที่ชมใช้อยู่บ้าน7ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้ครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจะได้นำสุดที่ชมนะครับแชร์มาเอาไปใช้กันครับก็จะป้อนการสนุกสนานกันเลยและวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชมท่านใดครับชื่นชอบผลงานของช่องแก้วกล้าผู้ชมสามารถที่จะสนุนช่องแก้วกล้าได้ง่ายๆครับเพียงแค่เช็คโค้ดของเราครับโดยผู้ชมเข้าไปร้านค้าครับตอนนี้ในร้านค้าครับจะมีแพ็กเกจมาขายไม่ว่าคุณชมจะเติมแพ็กเกจเติมเพชรหรือว่าเติมบัตรทองคำครับร้านค้าจะมีปุ่ม C นะครับให้คุณชมกดปุ่มตัว C แล้วก็ใช้โค้ดครับคุณชมจะใช้โค้ดคนคันคนไหนนะครับได้หมดเลยจะใช้โค้ดแก้วกล้าหรือใช้โค้ดแก้วคนอื่นนะครับก็ได้เลยถ้าสนับสนุนแก้วนะครับก็กรอก KLAWKLA แก้วกล้านะครับหรือคุณชมจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มส่งรหัสสีเขียวนะครับก็จะสนับสนุนแก้วกล้าแล้วนั่นเองเวลาที่คุณชมนะครับเติมแพ็กเกจเติมเพชรครับแก้วจะรับส่วนแบ่ง 5% จากทุกการเติมของชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วกล้าตอนมาขอบคุณจากใจจริงแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ